จะได้ฟังมาให้เป็นมงคลธรรมเบื้องต้นจะสวดมนต์ให้สั้นๆนั่งบนหนึ่งมือนั่งบนหนึ่งมือเลยโยมนิตาประเสริฐสัตว์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิดูอนุตตโรปุริสธรรมสหรติสัตตะเดวะมนุนสานังบุตโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันดิฏฐิโกอะกัลลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโววินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆผู้ชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยดังคินไนโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเกตตังโลกัตสหติมหากรุณิโกนาโทหิตายัสสะปะปะนินังปุเรตวาปะระมีสัพพะปันโตสัมโพธิมุตตะมังเวเตนะสัญชวัตเชนะโพตุเตชะยะมังคะลังชะยันโตโบดียามุเลสัคคายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิชยัตสุชยมังคะเลอปราจิตปะลังเกสิเสปะตะวิโปคะเลอภิเสกสัพพะพุทธานังอคัมปะโตปะโมดติสุนักกันตังสุมังคะลังสุปะภาตังสุบุตติตังสุกันโนสุมุหุตโตจะสุยิตทั้งพระมจริสุปดักชินังกายกรรมังวาจากรรมังปดักชินังปดักชินังมโนกรรมังปณิทิเตปดักชินาปดักชินานิกกวันรปันตเทปัตถคิเนยมนิตาวางมือลงตั้งกายตรงสั้นๆวางมือตั้งกายแล้วก็นั่งแบบเรานั่งสมาธิก็คือสำรวมกายวาจาใจให้สงบสั้นๆเพื่อเกิดประโยชน์ในเสียงและนาฬิกาดังพอดีจะเป็นมงคลหรือว่าเป็นเวลาอันเป็นมงคลด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้ตั้งมาด้วยความสุจริตด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารวมรู้ลงที่จิตของเราและจิตเรารวมรู้อยู่ที่กายรู้ให้เต็มรูปกายรู้ให้เต็มรูปกายของเราให้กายเราตั้งตรงรู้การนั่งรู้เต็มรูปกายรู้อยู่กับรูปกายนี้และรู้ให้เป็นกลางกลาง
จะนั่งในท่านั่งคัสสัมมาทิก็ได้เคยถ้าการนั่งนั่งได้เต็มก้นเราตั้งกายตรงแล้วก็นั่งตั้งกายตรงมงคลที่สุดคือการได้ปฏิบัติธรรมเราจะทำทานเป็นร้อยครั้งรักษาศีลเป็นร้อยครั้งไม่เท่ากับนั่งปฏิบัติธรรมครั้งเดียวไม่สั้นๆต้องนั่งให้ถูกต้องปฏิบัติให้ตรงกับหลักธรรมแล้วมีคุณประโยชน์มหาศาลเบื้องต้นที่กล่าวตั้งกายให้ตรงรู้ให้เต็มรูปกายรู้อยู่กับรูปกายนี้และให้รู้นี่เป็นกลางกลางอย่าส่งจิตออกไปภายนอกเป็นนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นวางกิจธุระภาระทิ้งเรามาถึงเกียรติวัดเกียรติพระศาสนาเราก็รวมที่กายนี้พระเจ้าสอนอะไรเราสอนให้เรารู้ลงภายในรู้ลงไปในกายอันยาวนานคือกว้างศอกมีใจมีสัญญามีสัญญามีใจครองอยู่ก็คือรวบรวมลงในรูปนามกันห้านี้รูปนามกันห้ายังไงเป็นวิปัสสนาภูมิของการทำวิปัสสนาก็คือรู้ลงไปไหนนี่ก็รู้จนเห็นคำว่ารูปกันนามไม่เกิดขึ้นอะไรคือรูปอะไรคือนามถ้าโยมนิตามีจิตที่ละเอียดก็จะมีรูปกันนามเกิดขึ้นทุกขณะจิตที่กำหนดรู้อยู่ในกองรูปนี้มีรูปมีนามเกิดขึ้นที่จิตทุกขณะทุกขณะรูปคืออะไรอารมณ์อารมณ์คือรูปนามคืออะไรคือจิตที่น้อมรับอารมณ์นั้นณขณะหนึ่งจิตเนี่ยสร้างรูปนามเกิดขึ้นการรู้เห็นรูปนามด้วยนามรูปปฏิเฉดแยกนามแยกรูปออกเบื้องต้นเป็นญาณเรียกเราเกิดปัญญาอย่างรู้ลงไปเห็นความเป็นนามเป็นรูปเป็นเหตุเป็นผลต่อกันนามเป็นเหตุหรือรูปเป็นเหตุนามเป็นผลหรือรูปเป็นผลก็แล้วแต่เราเห็นความเป็นซ้อนสัมพันธ์และเห็นความจริงของรูปนามอารมณ์ความรู้สึกขนาดนี้อารมณ์ขนาดนี้มันมีความเกิดความดับความเกิดความดับจนเห็นความเกิดความดับของทั้งรูปของทั้งนามการมีชีวิตอยู่แค่ชั่ววันเดียวหากได้รู้เห็นความจริงดังกล่าวนั้นก็รู้เห็นความเกิดขึ้นดับไปของรูปนามดีกว่าอยู่เป็นร้อยปีแต่ไม่เคยรู้เห็นความเกิดความดับของรูปของนามนี่คือพระพุทธวจนะเป็นพระพุทธภาษิตที่พระเจ้าทรงตรัสแสดงไว้ในเส้นทางของผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายโดยพระภิกษุทั้งหลายท่านเราเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาได้เกิดมาในพวกพระศาสนานั้นเราก็จะได้กฎแห่งกรรมเราเป็นบุญเป็นกุศลโยมนิตาเกิดในครอบครัวที่มีครอบครัวที่อยู่ในสมาธิติมีปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่ในทางศีลธรรมรู้จักทำบาตรรู้จักใส่บาตรทำบุญสร้างกุศลมาตั้งแต่เด็กๆอันก็เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยที่เราเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นปกติเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบนเส้นทางชีวิตของโยมนิตาเห็นมากมายคนทำบาปได้รับผลบาปนั้นคนทำบุญได้รับผลบุญนั้นเราจึงรู้ว่าเรานั้นเกิดเราดำเนินมาได้วันนี้เพราะเราทำบุญสร้างกุศลเราจึงมีความเจริญก้าวหน้ามีความสุขตามฐานภาพของเราเราจึงพอใจในสิ่งที่เรามีเราจึงเป็นผู้มีความเป็นสมถะความพอใจของเราเพียงที่เรามีอยู่นี้ตามกำลังของเราเราเป็นยังเป็นผู้ไม่ขวนขวายทะยานทะยานจนเกินงามเกินดีความพอดีก็เกิดขึ้นกับชีวิตความพอดีที่มีสติมีปัญญารู้แคร่ควรเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตของเรานั้นเป็นธรรมะขั้นปรมัตถ์ขั้นสูงในพระศาสนาถ้าเรารู้แล้วเราเข้าใจเช่นนี้เห็นความเป็นรูปจริงของรูปนามชีวิตของเราเกิดดับในวันนี้ที่ครบรอบใครวันเกิด
ก็แสดงเห็นความเกิดความดับที่ควบคู่กันมันดำเนินมาถึงหน้าวันนี้เราผ่านการเกิดการดับการเกิดการดับมาทุกขณะทุกขณะรูปปั้นสันตานก็เราก็แก่ชราทรุดโทรมไปตามวัยสังขารไม่เที่ยงสังขารจะเป็นเช่นนี้มันเกิดขึ้นตั้งก็ต้องดับไปทีเดียวความตายมันเกาะกลุ่มทุกขณะทุกขณะทุกขณะจะเป็นความตายที่มันมีความต่อเนื่องเรื่องสันตติมีความเสื่อมเนื่องเพราะอายุขัยยังมีอยู่แต่สิ่งที่ปรากฏในความตายคือความชราความชรานี่เป็นอาการรักษาของความตายเตียนชัดในปัจจุบันเราก็พบความชราภาพลงจากหนุ่มสาวมองโลกสวยงามเรามีความรื่นเริงสดใสเล่นเอิญคล่องนานๆไปเราก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นกินอยู่กินยามากขึ้นดูแลสังขารตัวเองมากขึ้นเพราะมันทรุดโทรมลงทรุดโทรมลงเมื่อถึงในวันนี้มันก็จะพบกับความทรุดโทรมไปเรื่อยๆตามสภาพธรรมของมันอย่างนี้เป็นธรรมดาเราเห็นความจริงในรูปกายนี้รู้ไว้เต็มรูปกายนี้พระพุทธเจ้าสอนเราในการรู้รูปกายนี้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระภิกษุว่าคุณะจะปรินิพพิภิกขุยังมีอยู่อย่างหนึ่งยังมีอีกอยู่อีกอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายยังมีอยู่อีกอย่างหนึ่งเธอพึงศึกษาว่าอิมามีว่ากายยังยัตถาอิตังยัตถาปนิอิตังถ้าตุสุปจุคติเธอเพิ่งมีอย่างหนึ่งเธอเพิ่งดูในกายนี้สักเป็นแต่ว่าธาตุพี่ทางเห็นลงว่ากายนี้สักเป็นแต่ว่าธาตุอติอิมัสมิงกายเยร่างกายนี้ประกอบด้วยประดกด้วยปัทวีธาตุอาโปเตโชวายโยประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟในรูปกายนี้เรารู้ให้เต็มรูปกายนี้รู้อยู่รูปกายนี้แล้วเราไปดูให้เป็นธาตุอิมมะมีวะกายโยยัตถาอิติยัตถปนีจะธาตุทิฏฐิยัตถปนีอิติยัตถปนีทิฏฐิธาตุโสปจุคคคติอิมัสมิงกายเยปัตตวีธาตุอโปธาตุติโชธาตุวโยธาตุในกายมองเห็นความจริงกายนี้เป็นธาตุดินน้ำลมไฟแข็งแข็งธาตุดินเรารู้วิธีกายของเราเป็นจิตที่เราสงบรวมรู้ที่กายนี้แข็งแข็งธาตุดินชุ่มชื้นธาตุน้ำเราก็นึกตามอบอุ่นธาตุไฟเคลื่อนไหวธาตุลมลมดับไฟดับน้ำก็เน่าดินก็พังก้อนธาตุก้อนนี้ให้เรามองเห็นความจริงว่าเป็นแต่ก้อนธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประชุมรวมกันเข้ามีอากาศธาตุช่องว่างมีวิญญาณธาตุธาตุรู้อยู่ในกายเป็นกายเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นจิตเป็นชีวิตชีวิตนี้ก็ประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างคำว่าชีวิตประกอบด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมาประกอบรวมตัวกันคือมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างประกอบรวมกันกลายเป็นชีวิตอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติกฎธรรมชาติจึงมีบังคับควบคุมสรรพสิ่งต่างในโลกนี้แม้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสิ่งที่ธรรมชาติควบคุมดูแลเราอยู่ก็คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความแปรปรวนไม่เที่ยงแปรปรวนและก็หาความสาระตัวตนมีได้เลยหาไม่ได้เลยเราไม่สามารถค้นหาตัวตนได้เลยจากสิ่งที่เป็นกายนี้ของเราชีวิตนี้ของเราอันสิ่งที่เรากำหนดรู้ลงไปคือรู้ในรูปกายนี้ให้เป็นธรรมชาติให้เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเหมือนเราไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายนอกก็เห็นว่าเป็นธรรมดาก็เป็นเช่นนี้เห็นข้างนอกก็เป็นเช่นนี้เห็นข้างในก็เป็นเช่นนี้จิตเราก็จะเสมอเราก็ไม่ทะยานไม่อยากเกินความพอดีอยู่อย่างมีความพอเหมาะพอควรจะกินอยู่หลับนอนก็มีสติมีปัญญา
รู้ในความเป็นจริงของเราว่าเราก็อยู่ในชั่วขณะหนึ่งของชีวิตทุกอย่างเป็นชั่วขณะหนึ่งแม้ในฐานะทางสังคมก็เราก็ชั่วขณะหนึ่งเราก็ต้องวางต้องปลงไม่วางก็ต้องวางถึงเวลาก็ต้องจากไปธรรมะเป็นเช่นนี้ธรรมะคือเราหลักธรรมะมีอยู่สี่ข้อให้โยมนิตาได้จดจำหลักนั้นเราหลักธรรมมุตเทศีก็คือเมื่อเรามองดูชีวิตของเราหรือมองดูชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายภายนอกข้อที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีชราอันนำไปไม่ยั่งยืนข้อที่หนึ่งมองดูหน้าสามีเรามองดูหน้าเรามองดูลูกเรามองดูทุกคนมองดูสรรพสิ่งทั้งหลายที่เรารักเราชอบในเสื้อผ้าที่เราใส่สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายก็คือโลกโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนสิ่งทั้งหลายที่ประมวลอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของความชราภาพเสื่อมโทรมสุดโทรมแตกหักสูญสลายชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกนี้ข้อที่สองเมื่ออยู่ในอำนาจของไกลๆที่จะบังคับบัญชาควบคุมไม่เป็นเช่นนั้นเช่นนี้ได้จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะของเรามันต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของมันข้อที่สามก็โยมนิตาได้พึงจดจำว่าทุกสิ่งต้องสละคืนโลกข้อที่สามเนี่ยเราอยู่ในสังคมอยู่ในฐานะหน้าที่ทางสังคมอยู่ในสิ่งต่างๆที่ต้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแม้ที่สุดตัวเราก็ต้องสละคืนอย่าไว้แต่สิ่งภายนอกทั้งหมดโลกนี้ยังจำต้องสละคืนดินสู่ดินลมสู่น้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟทุกอย่างต้องสละคืนหมดและข้อที่สี่โลกมีธรรมชาติของมันอันหนึ่งโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่เคยเต็มไม่มีที่เต็มก่อนโลกนี้ต้องแสวงหาอยู่ร่ำไปเช้าก็ต้องกินเย็นก็ต้องกินตื่นมาก็ต้องกินต้องแสวงหาอยู่ร่ำไปความแสวงหานี่จึงเป็นหนทางดำเนินของการดำเนินไปสู่ความทุกข์ทุกข์เพราะอำนาจตัณหาตัณหาทำให้เกิดการแสวงหาแสวงหาให้ได้มาได้ลาภมาได้โลกธรรมมาลาภยศสรรเสริญสุขได้มาแล้วเราชอบคิดติดพันหมกมุ่นฝังใจลงไหลครอบครองหวงตนีหวงแหนหวงกั้นตรณีทีเหนียวพระตรณีทีเหนียวขึ้นมาจึงเกิดการอารักขาคุ้มครองรักษาป้องกันสร้างศัตรูอาวุธการด่าการว่ากันทำร้ายทำลายกันย่อมเกิดขึ้นในสัตว์โลกทั้งหลายเพราะอำนาจการแสวงหาจึงเกิดจากตัณหาในพระศาสนาส่วนเราแสวงหาอย่างมีสติมีปัญญาเพื่อแสวงหาอย่างพอประมาณให้เกิดประโยชน์แสวงหาให้เกิดประโยชน์ตามกำลังที่ได้ตามสิ่งที่มีตามสิ่งที่ได้มายถาลาภยถาปลาเรามีความพอใจทำสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราหามาได้ใช้ตามสิ่งที่มีสิ่งที่ได้ก็ยังไม่จะประโยชน์สูงสุดสิ่งที่ประโยชน์สูงสุดนั้นเราต้องเราได้มานั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตนั้นเป็นไปเพื่อมีศีลธรรมเพื่อการประกอบคุณความดีดังนั้นการได้มาการมีนั้นเพื่อก่อเกิดประโยชน์ใช้ในสิ่งนี้เพื่อเกิดประโยชน์มีสิ่งนี้เพื่อเกิดประโยชน์คำว่าไรประโยชน์นี้อาจจะแตกต่างกับอยู่ในความหมายทางโลกอยู่ทางโลกคือรู้สึกสิ่งนี้มันให้คุณกับเราแต่ประโยชน์ที่แท้จริงนั่นคือประโยชน์นั้นต้องไม่เป็นโทษประโยชน์ใดไม่เป็นโทษประโยชน์นั้นจึงเป็นประโยชน์ที่เป็นธรรมะและประโยชน์นั้นจะต้องมีความเหมาะควรและกำกับคุ้มครองประโยชน์ให้ประโยชน์นั้นไม่เสียรูปของประโยชน์ถ้าประโยชน์นั้นขาดความเหมาะควรประโยชน์นั้นก็ต้องตกไปนั้นประโยชน์กับความเหมาะควรนี้จะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตในเส้นทางของพระพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตของ
ท่านผู้จัดการภูธรภาค5ยมนิตาปริยาท่านมุ่งสุประโยชน์ด้วยความบอกควรไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนไหนก็แล้วแต่ชีวิตเราจะมีคุณค่าจิตเราจะมีความสุขความสุขคือเราอยู่ในฐานของกุศลธรรมมันอยู่ตรงนี้กุศลและประโยชน์นั้นและประโยชน์และความควรนั้นให้เป็นกุศลกุศลธรรมก็ให้เรามีกุศลจิตจิตเป็นกุศลนั้นมีสติมีปัญญาไม่ลุ่มหลงเหมือนที่นั่งอยู่ตรงนี้ชั่วขณะนั้นเรารู้อยู่ที่กายนี้รู้ทำไมรู้เห็นสักแต่ว่าเป็นกายอันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเพื่อลบคือลบความเห็นที่เราคิดเรานึกคนทั่วไปคิดนึกว่าเราเกิดมาเรามีชีวิตอยู่เราจากไปไม่มีในพระศาสนาไม่มีในธรรมชาติไม่มีเราสิ่งนี้เกิดตามเหตุตามปัจจัยดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยมีอยู่และแตกสลายไปเมื่อเหตุปัจจัยสิ้นไปในหลักคำสอนสูงสุดของพระศาสนาจึงไม่มีเขาไม่มีเราทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยมีอยู่สิ่งนี้มีอยู่เหตุปัจจัยสิ้นไปสิ่งย่อมสิ้นไปการรู้เข้าถึงความจริงนี้ได้จึงเป็นอริยสัจในสมาธิเป็นอริยสมาธิที่จะเห็นความจริงของความเกิดความดับถ้าโยมนิตาเข้าใจตรงนี้ก็เห็นอันหนึ่งเกิดขึ้นสรุปเลยนะสรุปแล้วเห็นอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความทุกข์สิ่งที่ดับก็คือทุกข์สิ่งนี้เกิดขึ้นเหตุปัจจัยได้สิ่งนี้เกิดขึ้นคือทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยมีอยู่ทุกข์มีอยู่เมื่อเหตุปัจจัยสิ้นไปทุกข์ย่อมดับสิ้นไปรวมความหมายความจริงแท้ว่าชีวิตในโลกนี้มีแต่ความเกิดทุกข์กับดับทุกข์ทุกข์ที่เกิดกับทุกข์ที่ดับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเมื่อเราเข้าถึงตรงนี้ได้จิตเราจะราบเรียบสงบสงัดเป็นความราบเรียบที่เป็นกลางกลางมีความรู้แจ่มแจ้งสงบตั้งมั่นเห็นความจริงในอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคการเจริญนี้เราเจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสสนาในสั้นๆจะมีคุณค่ามากๆถ้าทำได้แค่เพียงจดจำได้แล้วใช้เวลาสั้นๆไม่กี่นาทีทำอย่างต่อเนื่องจนรู้เห็นชัดเจนเข้าใจจิตก็จะผ่องใสสะอาดญาณอย่างรู้คือปัญญาจะเป็นทิพย์จักขุญาณจักขุทิพย์ตาทิพย์ญาณอย่างรุ่นในอดีตอนาคตปัจจุบันอจิตังญาณคตังญาณปัจจุบันนังญาณยถากรรมุตายานหรือจะเป็นปุเพนิวสานุสติญาณจุตุปฏิญาณและเพื่อสิ้นสุดอาสวัคญาณย่อมเป็นไปญาณก็คือปัญญาที่อย่างรู้ลงไปจนเห็นแจ้งจริงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของธรรมะที่วิเศษสุดไม่มีความวิเศษใดเท่ากับความรู้แจ้งจริงในความเป็นธรรมดาของรูปนามกันหน้าลูกนี้ว่าไม่เที่ยงว่ายึดถือมันเป็นทุกข์และสิ่งนี้ที่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวตนอันควรจะยึดถือเป็นตัวตนได้เพราะเป็นอนัตตาอนัตตาจะเป็นกฎความจริงขั้นสูงสุดเป็นกฎความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้ใต้ขวงพระสีมาโพเป็นกฎความจริงที่ตรัสรู้และประกาศแสดงในพระสูตรที่สองที่ไปสิปนัสบริกทายวันหรือว่าอนัตตลักขณสูตรต่างในพระปฐมบรรษัทของพระองค์ยังให้เกิดพระภิกษุอรันตสาวกขึ้น5รูปคือพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในปฐมพรรษานั้นด้วยอนัตตลักขณสูตรต่างชี้แจงแสดงให้เห็นจนเกิดภูมิรู้ภูมิธรรมรู้แจ่มแจ้งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเรานิตังมมะนิสวะมสุนันิสวะอัตตาติตรงนี้เป็นสัมมปัญญายถาภูตายานสัมมปัญญามีปัญญารู้เห็นตามความจริงจนเกิดปัญญาอันรู้ชอบว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาสละขาดสิ้นสังโยชน์ทั้ง10เส้นละขาดสิ้น
รู้แจ้งในอริยสัจสี่ละขัดสัญญาทั้งสิ้นเส้นถึงซึ่งอรัตตผลมรรคญาณผลญาณปัจจุบันญาณสำเร็จทันทีญาณ14 15 16ถ้าเราเรียนรู้ทางวิปัสสนาภูมิของทางแบบแปลนทางพม่าแต่ถ้าพูดทางความเข้าใจในทางเราปฏิบัติทางพระป่าก็ว่าวิปัสสนาภูมิทั้ง9ขั้นนั้นสมบูรณ์แล้วมันสมบูรณ์ขึ้นมาญาณทัศนะก็วิสุทธิญาณคือปัญญาทัศนะคือการเห็นวิสุทธิความหมดจดการเห็นที่หมดจดเกิดขึ้นด้วยจิตที่ต้องสงบจริงๆมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความรู้ความเข้าใจในธรรมทั้งหลายอันเกิดจากความตั้งมั่นนั้นและเราจึงระลึกบูชาเป็นสุดท้ายเพื่อเป็นมงคลกับโยมนิตาว่าบัดนี้ข้าพเจ้าจึงขอถวายการสักการะบูชาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นรู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นบุตรเป็นบุตรดุจนายสติฝึกบุตรไม่มีบุคคลอื่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นพระบรมศาสดาจารย์ของเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและยังให้สัตว์ทั้งหลายรู้ตื่นเบิกบานตามไปได้ด้วยพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นองค์พระกวามีพระมหากรุณาการจำแนกแจกแจงสั่งสอนวินัยศาสตร์พระสัพพัญญุตญาณญาณสัตว์ทั้งหลายก็ถึงธรรมอันเป็นไปด้วยความวิสุทธิแห่งจิตนั้นเราจึงขอกราบสักการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธคุณทั้ง9ประการและพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้นเป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนเองเขาว่าเห็นตรงนี้ก็เห็นด้วยจิตที่พัฒนาดีแล้วไม่ใช่ด้วยตาเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยความคิดเห็นก็เกิดปัญญาเกิดญาณสันทิฏฐิโกอากาลิโกธรรมะความบริสุทธิ์เป็นอมตะไม่อยู่ภายใต้อำนาจกาลและเวลาอันไม่ถูกกาลเวลาบังคับควบคุมบีบเค้นให้เป็นปิดให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต่างๆนานาได้เป็นอากาลิโกเป็นอมตะและอิปัสสิโกเป็นสาธารณะเปิดเผยชัดเจนแสดงให้ผู้อื่นเห็นรู้ได้บอกให้ผู้อื่นเข้ามาดูได้ผู้อื่นก็มาดูมาเห็นได้อย่างชัดเจนโอปัญญโกน้อมลงสู่จิตพิจารณาโดยแยกกายตามหลักโยนิโสมนสิการวิธีการแห่งปัญญาผู้รู้ย่อมรู้ว่ารู้ตามหลักธรรมนั้นรู้แค่ไหนก็รู้แค่นั้นแต่ว่ารู้วิญญูชนคือบัณฑิตผู้รู้ย่อมรู้ย่อมรู้ในธรรมนั้นที่ตนเองรู้เป็นปัจจตังเป็นความรู้เฉพาะตนนั่นคือพระธรรมคุณ6ประการเราขอกราบสักการะบูชาพระธรรมว่าคุณทั้ง6ประการในบัดนี้และเราขอกราบสักการะพระสังฆคุณทั้ง9ประการพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าพระสงฆ์หรือพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นบัดนี้โยมนิตาได้สดับได้ลำดับกิจฟังธรรมก็ได้เชื่อที่เป็นผู้ดำเนินตามวิถีแห่งพระสงฆ์สาวกในพระผู้มีพระเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในเกียรติแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นมงคลยิ่งณบัดนี้ไม่ต้องรดน้ำมนต์เลยไม่ต้องให้พรอะไรเลยโยมปฏิบัติได้ด้วยตัวของโยมเองมงคลเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเองไม่มีใครเอามงคลมาใส่ครอบหัวเราได้ไม่มีบทมนต์ใดเสกให้เรานั้นวิเศษได้หากเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในโอวาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระสุปฏิบัติและสุปฏิปันโนสงฆ์สาวกนั้นต้องเป็นสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเหมาะควรแก่ธรรมยัยยะธรรมสุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยัยยะปฏิบัติและสามีปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติเหมาะควรตามฐานะแห่งความมีสมณะฐานะแห่งความมีอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าถึงความเป็นสาวกได้ไม่ได้เข้าถึงความเป็นพระได้ไม่ได้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้ไม่ได้
ตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกทาคามีมรรคพระสกทาคามีผลพระอนาคามีมรรคอนาคามีผลพระอรหันตปรัตตผลนับเรียงได้แปดบุรุษบุคคลคู่สี่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์บุคคลที่เป็นบุคคลดังกล่าวนี้เป็นอริยะบุคคลอริยะคือผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสเป็นอริยะบุคคลอันควรแก่การลุกขึ้นคำนับต้อนรับควรแก่การถวายทักษิณาทานของแก่ของที่เราทักษิณาทานทั้งหลายควรแก่การกระทำการอัญเชิญเราไม่ได้อวยท่านเพราะท่านเป็นมนุษย์มนาเป็นคนโดยทั่วไปแต่เราไหว้ท่านเพราะท่านมีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่เป็นสามเณรน้อยเราก็กราบไหว้ไม่เป็นพระน้อยเราก็กราบไหว้เรากราบไหว้พระเพราะพระมีศีลเราไม่ใช่กราบไหว้เพราะพระนั้นเป็นเจ้าอาวาสพระนั้นมีฐานะเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นนั้นเป็นนี้อันนั้นเป็นสมมุติของพระพระในพระศาสนาไม่มีสมมุติตรงนั้นพระในพระศาสนาต้องมีหลักสมมุติตามหลักแห่งพระวินัยด้วยสมมุติสงฆ์สมมุติของพระคือสมมุติของความเป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนนั่นหมายถึงพระทุกรูปนั้นเมื่อเข้ามาสู่พระศาสนาต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยดุจดังพระอริยเจ้าจึงเป็นสมมุติแห่งว่าเป็นอริยเจ้าแม้เป็นสมมุติหากพระภิกษุรูปนั้นประพฤติปฏิบัติตามถูกต้องตามพระธรรมวินัยได้ชื่อว่าโยมได้ทำบุญกับพระสงฆ์ในพระศาสนาอานิสงส์นั้นไม่มีประมาณพระโยมได้ถวายบูชาซึ่งคุณของพระสงฆ์ไม่ใช่บุคคลคุณของพระสงฆ์ในพระศาสนาจึงน้อมจิตน้อมกายน้อมวาจาเข้ามาสู่เขตพระศาสนาสำรวมกายวาจาใจตั้งกายให้ตรงลงสติให้มั่นลมหายใจเข้าพึงรู้ลมหายใจออกพึงรู้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าตรัสว่าโซสตุวะอัสสะสติสตุปัสสะสติเธอพึงมีสติจากหายใจเข้าเธอพึงมีสติจากหายใจออกนั่นเป็นบทแรกที่สำคัญยิ่งเราทำไปแล้วนั่งแล้วตั้งกายตรงแล้วเราตั้งกายตรงดำรงสติมั่นแล้วถูกต้องทั้งหมดทุกประการแล้วอิสิตติบัลลังกังอภุชิตวาอุจุกิจปนิทยาสติงปริบุคคาสติงอุปัฏฐาเปตวาโซสตุวะอสสติสตุปัสสะสติแค่เพียงตรงนี้มหาศาลถ้าจะลำดับต่อไปตามลำดับก็ไปตามลำดับ1 2 3 4 7 8 9 10จนครบ16ฐานของสติที่ตั้งอยู่ที่ลมเข้าออกแล้วเดินไปตามสติปัฏฐาน4โยมก็สามารถปฏิบัติเป็นสมถะวิปัสสนาควบคู่กันทั้ง2อย่างได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาแต่ปัญญาไม่แจ่มแจ้งแต่สมาธิที่เกิดขึ้นที่มีองค์ปัญญานั้นมีอสงฆ์มากมีผลมากโยมออกมาจากสมาธิทุกครั้งกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลตั้งจิตบัดนี้โยมตั้งจิตโยมตั้งจิตว่าด้วยอนุภาพแห่งการได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยอนุภาพแห่งการได้ประพฤติปฏิบัติณวัดป่าพุทธวิหารกุญชัยด้วยการได้บูชาธรรมณบัดนี้เนื่องในวันมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าขออำนาจอานิสงส์พระนิสงส์อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูชาในพระพุทธเจ้าประทับและประสงค์ในบัดนี้จงก่อเกิดเป็นกำลังบุญอันยิ่งใหญ่เป็นกำลังธรรมอันประเสริฐอภิบาลคุ้มครองรักษาชีวิตของข้าพเจ้าจิตของข้าพเจ้าและสามีครอบครัวบริวารญาติมิตรให้มีแต่ความสุขความเจริญผ่านพ้นทุกโรคภัยทั้งปวงเขามีทิศเบื้องหน้าทิศเดียวเป็นไปผู้ความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงด้วยอำนาจแห่งธรรมะที่พระเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติครั้งนี้พระเจ้าตรัสว่าการปฏิบัติบูชานั้นเป็นการบูชาอันสูงสุดบัดนี้พระเจ้าได้ถวายทานพระเจ้าได้สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลพระเจ้าได้ตั้งจิตนั้นถึงพระพุทธธรรมสงฆ์สรณะและปฏิบัติบูชาสมบูรณ์พร้อมแล้วมันเป็นมงคลนั้นจะเกิดขึ้นแล้วกับข้าพเจ้าณบัดนี้ของมงคลดังกล่าวนี้คุ้มครองรักษาให้ชีวิตของชาวนั้นสืบเนื่องต่อไปบนเส้นทางแห่งธรรมพบแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์
สิ่งใดที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ได้ได้พบจะได้ผ่านได้พบก็ได้ข้ามไปผ่านพ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจะได้ดูหมิ่นใครๆขอให้ใครๆจะได้ดูหมิ่นข้าพเจ้าขอให้ใครๆขอให้ข้าพเจ้าได้อย่าคิดประทุษร้ายใครๆและขอให้ใครๆจะได้คิดประทุษร้ายข้าพเจ้าขอให้ใครขอให้ข้าพเจ้านั้นจะได้คิดเบียดเบียนใครและขอให้ใครๆจะได้คิดเบียดเบียนพยาบาทกับข้าพเจ้าเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายนั้นจะมีความสุขปราศจากความพยาบาทความเบียดเบียนปราศจากความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโรคภัยทั้งปวงเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเมตัญจะสัมปโรกสมิงนะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโทจติริยันอสัมปทังเวรังอสัมปทังติตัญจรังนิสินโนวาสยานโนวายวะตันสวิกตามิโทอิตังสติงติไทยพรหมมิตังวิหารังอิตัมมาโหติทินจะอนุปกรรมสีลวะดัสสนีนสัมปันโนกามิสุเนยเกตังนะอิชาตุกรรมปะสยังปุณเรติติอัมปมานโนบุตโตอัมปมานโนธัมโมอัมปมานโนสังโฆปมานวันตานิสิริงสปานิหิวิจิกาสัตตปาดิอุนนันนาภิสารภูมิสิกาคตามิรักขาคตามิปริตตาปฏิกมันตุภูตานิโสหังนโมภะคะวะโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังยันดุนนิมิตตังวะมังกรัญจโยจามนาโพสกุณสสัตโทปปังกะโหตุสินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสมิตุยันดุนนิมิตตังวะมังกรัญจโยจามนาโพสกุณสสัตโทปปังกะโหตุสินังกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสมิตุยันดุนนิมิตตังวะมังกรัญจโยจามนาโพสกุณสสัตโทปปังกะโหตุสินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสมิตุสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัมปโรโควินัสสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจาวุฒาปัจายโนจัตตารุธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง
บาลังสัมบะบุตทานุภาเวนะสัมปะธัมมานุภาเวนะสัมปะสังฆานุภาเวนะบุตตรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสัตตมคันธานุภาเวนะปิตกตยามนุภาเวนะชินสวะกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตดุนนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏฏโกธนวัฏฏโกสิริวัฏฏโกยัสวัฏฏโกพลวัฏฏโกวรรณวัฏฏโกสุขวัฏฏโกโหตุสัมปดาดุขคโรคัพพยาเวราโสกาสตุจุบันดวะอเนกานันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชยสิทธิธนังราพังสดทิ้งภคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิที่จะยศวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัมบะมังคลังรักขันตุสัมบะเดวตาสัมบะพุทธานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพมะมังคลังรักขันตุสัมบะเดวตาสัมปะธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพมะมังคลังรักขันตุสัมบะเดวตาสัมปะสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตสุขิโหตุสุขิโหตุสุขิโหตุมีความสุขความเจริญ